สวัสดีครับเพื่อนๆชาวมาเวลฟิวเจอร์ไฟทุกท่านก็กลับพบอีกแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวแพ็คใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยก็คือแพ็ค 1.9.0 ก่อนอื่นเลยเราไปดูที่กระดานข่าวของเกมกันดีกว่าว่าเขาบอกอะไรบ้างเพื่อนตัวละครมาใหม่หนึ่งตัวนั่นก็คือออสซัมฮักเรียกผมเรียกชื่อมันแปลกๆว่าเอาเป็นฮักเวอร์ชันดอทเตอร์โชของเราเป็นคนเอเชียหน้าตานี่บ่งบอกมากว่าเป็นเอเชียหัวนี่แหลมเฟี้ยวเชียวแล้วก็เพิ่มยูนิฟอร์มใหม่มาด้วยกันกี่ชุดวะ1 2 3 4 5 5ชุดด้วยกันก็คือชุดของฮักชุดของโลกิชุดของร็อกเก็ตตระกูลชุดของแบล็คแล้วก็ชุดของแองเจล่าแล้วมีอะไรอีกเพิ่มสกิล6ดาวมาให้ตัวละคร6ตัวด้วยกันนั่นก็คือฮักบัสเตอร์กัปตันมาเวลสตาร์ลอร์ดแบล็คแล้วก็เรดฮักเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วก็เพิ่มโหมดหมดปราบไวร้ายเพิ่มบอสใหม่ๆ3ตัวด้วยกันเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามีเพิ่มอะไรบ้างแล้วก็ด่าภารกิจประจำวันหรือเดลี่มิชชั่นหรือด่านฟาร์มหินก็เพิ่มด่านมาอีกด่านหนึ่งก็สลับพวกไป60ไปเก็บกันมาเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันดรอปอะไรบ้างต่างจากอันเก่าหรืออะไรยังไงอย่างแรกเลยที่เห็นเปลี่ยนแปลงหลักๆในแท็กนี้ก็คือตัวอินเทอร์เฟซของเกมก็ดูสวยงามตัวฟอนต์ก็ดูดีขึ้นประมาณนี้แล้วก็มีการนำตัวไอคอนบางอย่างที่มันไม่ค่อยคนไม่ค่อยได้เข้าไปใช้มารวมกันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันก็คืออยู่ในซับเมนูก็คือพวกเฟรนพวกแล็บสำหรับเข้าไปทำส่งฮีโร่ไปทำภารกิจพวกโคเวอร์หน้าปกอะไรต่างๆเลเวลไกด์อะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้อะไรอ่ะดูชุดก่อนดีกว่าชุดยูนิฟอร์มผมซื้อไปแล้วแหละมันไม่มีอันนี้ก็นี้นะตัวแรกเลยก็คือฮักเราจะรีวิวเป็นชุดไปก่อนแล้วค่อยไปรีวิวตัวใหม่ฮักปรับอะไรอย่างแรกเลยเมื่อใส่ชุดเนี่ยตัวไอคอนสกิลของเขาจะเปลี่ยนไปอันนี้คือชุดเก่าของผมนะไอชุดที่ผมซื้อไว้ตอนช่วง Secret War ก็ดูสกิลไว้ว่าไอคอนมันจะเป็นรูปมืออะไรอย่างนี้6ดาวสี่6ดาวเพิ่มข้อใหม่ครับก่อนครับเอาไว้แค่3ยังไม่ปั้นจริงจังก็ชุดนี้มีเอฟเฟกต์อะไรชุดนี้จะเมื่อฮักใส่ชุดนี้เนี่ยจะทำให้เขาไม่โดนกระดาษเตะเวลาเขาใส่สกิลก็คือเวลาเราใส่สกิลไปเนี่ยศัตรูไม่มีศัตรูไม่สามารถจะโจมตีส่วนเราทำให้เราสกิลเราหยุดชะงักได้ประมาณนี้ลืมใส่ปั๊บพอใส่ชุดปุ๊บดูที่สกิลเลยเห็นปะสกิลมันเปลี่ยนสกิล2เปลี่ยนสกิล3เปลี่ยนแล้วก็สกิล4เปลี่ยนสกิล6ดาวที่เพิ่มเข้ามายังเหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนอะไรก็ไปดูกันที่สกิลตอนใส่ชุดดีกว่าเพื่อหลายคนคงอาจจะเคยเห็นสกิลตอนยังไม่ใส่ชุดแล้วเราจะมาดูสกิลตอนใส่ชุดว่ามันเปลี่ยนตรงไหนบ้างอย่างแรกเลยสกิลแรกเหมือนเดิมสกิลแรกคือเหมือนเดิมนะสกิล2ปั๊บเดี๋ยวปั๊บ AI ตีเราก่อนคือ2จะเป็นการตีแล้วศัตรูเนี่ยจะกระเด็นไปในทิศทางที่กระเด็นถอยหลังออกไปนั่นเองประมาณนี้แล้วก็กระโดดไปทุบอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าหรือว่ากระโดดไปทุบนี่เป็นอันนี้เป็นปกติของมันวะอ๋อไม่ใช่กระโดดไปทุบเนี่ยเขาปรับการโจมตีปกติของฮักนะแบบประมาณว่าถ้าเกิดศัตรูอยู่ไกลเราอย่างเงี้ยปกติแล้วฮักจะเดินไปตีใช่ป่ะแต่ตอนนี้มันปรับใหม่ก็คือมันมีการกระโดดเข้าไปเพื่อตีตัวที่อยู่ไกลตัวประมาณนี้สกิล3ปั๊บ2ทีนะเอาโล่ตบระดับฟันนี่สกิลที่4ปั๊บเนี้ยเยอะหน่อยคอมโบรัวปั๊บประมาณนี้ซึ่งดูแล้วสกิลมันเว้นช่วงห่างนิดหน่อยนะเวลาตีเนี่ยมันไม่ได้ตีแบบรัวๆแต่ว่ามันไม่สามารถโดนขัดจังหวะได้ไงมันก็ดีตรงนี้แหละพอชุดสกิล6ดาวปึ๊บนี่ปั๊บประมาณนี้ก็ดาเมจอะไรยังไงก็เดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งแต่เท่าที่อ่านมาก็ทำให้ฮักเนี่ยโหดขึ้นเยอะเลยก็คุ้มไหมถามว่าคุ้มกับชุดเก่าไหมสำหรับผมนะ
ผมว่าชุดเนี่ยดีกว่าชุดเก่าเยอะเลยก็มีทั้งการกาดเบรกการกาดเบรกเพิ่มฮิตบางท่าอะไรต่างๆดาเมจก็เพิ่มขึ้นอย่างละพวกสเตียร์ต่างๆก็เพิ่มขึ้น 10% เพราะใส่ชุดอยู่แล้วแล้วมันก็เปรียบเทียบชุดเก่าไม่ได้อยู่แล้วนี่ว่าตอนนี้ถ้าเทียบกับดาเมจที่ชุดเก่ามันเพิ่มให้ผมว่าชุดนี้โอเคกว่าชุดเก่ามันเพิ่มดาเมจให้แต่ว่ามันก็ยังโดนโจมตีเหมือนเดิมแล้วอย่างมันก็เพิ่มนิดเดียวเองไม่ได้เยอะอะไรมากมายผมว่าไม่ค่อยคุ้มอ่ะต่อไปไปดูตัวที่2ที่มีชุดมาดีกว่าตัวที่2นี่เอาตัวอะไรดีวะต้องออกไปหน้านี้ก่อนจะได้ดูว่ามันเปลี่ยนตัวไอคอนสกิลไหมที่2โทษทีครับเป็นหวัดอ่ะดูแองเจล่าแล้วกันแองเจล่าก่อนใส่ชุดนี่ก่อนใส่ชุดชุดเก่าก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรชุดเก่าก็การโจมตีทุกสังเกตนะการโจมตีทุกอันเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบกายภาพหมดเลยสกิลทุกอันเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบกายภาพหมดเลยแต่ว่าพอใส่ชุดใหม่เข้าไปเนี่ยชุดใหม่เอฟเฟกต์อะไรชุดใหม่เนี่ยจะเพิ่มดาเมจของพลังโจมตีไฟอีก 10% ให้กับเราทำไมถึงเพิ่ม10ดาเมจไฟเราก็จะดูที่สกิลนะครับทำไมเขาถึงเพิ่มเพราะว่าพอใส่ชุดแล้วสกิลทุกอย่างทุกสกิลเนี่ยจะเป็นสกิลที่ติดสถานะไฟหมดเลยมีไฟดาเมจหมดเลยซึ่งแรงมากเหมาะสำหรับที่เกียร์ตรงเนี้ยเหมาะที่จะใส่เกียร์ไฟเพราะว่าหลังจากไปอ่านรีวิวอีกไม่อ่านรีวิวไปดูคนที่เขาลองเล่นไปก่อนแล้วหรือมีตัวนี้อยู่แล้วตัวแองเจล่าเนี่ยพร้อมได้ไฟปึ๊บแล้วใส่เกียร์ไฟที่บวกดาเมจไฟ 50% แล้วบวกชุดอีก 10% ก็เป็น60ใช่ไหม60แล้วถ้าเกิดเราเล่นทีมแล้วเราเอาเรดฮักเป็นลีดลีดเดอร์เนี่ยสกิลลีดเดอร์ของเรดฮักเนี่ยดียังไงสกิลลีดเดอร์ของเรดฮักเนี่ยจะเป็นการบวกทางโจมตีไฟอีก 10% อีก60% ให้เท่ากับว่าถ้าเอาแองเจล่าที่มีชุดกับใส่เกียร์ไฟอีกอยู่ในนั้นนะไปเป็นในตัวในทีมของฮักเลทังเนี่ยดาเมจของเธอจะเพิ่มเป็น120ดาเมจไฟเนี่ยเพิ่ม 120% ซึ่งดาเมจปกติก็ 42% คือตีทีหน้าสั่นหน้าแบบคือเผาโลกนี้ยันโลกหน้าคือไม่ต้องชาปนกิจครับคือเผาแบบโคตรพ่อโคตรแม่แรงอ่ะพูดง่ายๆก็ไปดูกันส่วนพวกสกิลอะไรต่างๆพวกการออกท่าทางพวกแอนิเมชันของสกิลเนี่ยไม่เปลี่ยนไปยกเว้นเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแค่สกิลแค่ไม่เรียกว่าไม่เรียกเปลี่ยนแอนิเมชันอีกเรียกว่าเปลี่ยนเอฟเฟกต์เปลี่ยนสีแดงอย่างแรกแล้วก็ตัวสกิล2อ่ะมันเพิ่มตัวพื้นที่ไฟซึ่งเหมือนโกลไอเลอร์ที่มันจะเผาศัตรูที่เหยียบอยู่แต่ว่ามันจะอยู่แป๊บเดียวไม่นานเท่าโกลไดเดอร์แต่ก็ดีในระดับหนึ่งแล้วก็ไงล่ะไม่เปลี่ยนนะสกิลพวกนี้ไม่เปลี่ยนนี่เห็นปะมันเหมือนเดิมหมดเลยแค่เปลี่ยนเป็นไฟแทนที่จะเป็นอันเก่าถ้าจะไม่ใส่ชุดถ้าไม่ใส่ชุดนะจะเป็นสีฟ้าคล้ำๆหน่อยแต่เอฟเฟกต์ของพวกดาบอะไรเงี้ยถ้าใส่ชุดซิกเก็ตวอลจะเป็นสีม่วงนะประมาณนี้ชุดเธอนี่ก็ประมาณนี้นะต่อไปใครอ่ะแร็กออกให้นอกก่อนแร็กเปลี่ยนอะไรอย่างแรกเลยตัวอัปเกรดที่อัปเดตที่ไม่เกี่ยวกับชุดเนี่ยเขาปรับการโจมตีใหม่ของพวกสกิลต่างๆให้มันมีความมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะใช้คำนี้ก็ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วมันทำให้อะไรล่ะมันน่าใช้ขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะอย่างแรกเลยก็ตัวชุดเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยก็ไม่สนทางป้องกันไม่สนพลังป้องกันเนี่ย 10%แล้วมันไปคอมโบกับสกิลท
าสซีฟของ Drag ก็คือ Quick Reflex เนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะลดเกราะกายภาพของศัตรูเนี่ยลงอีก 30% ซึ่งถ้าคิดดีๆเนี่ยมันก็ลดเยอะอยู่นะ 30% เนี่ยก็เกือบครึ่งนะอีกนิดเดียวก็ครึ่งแล้วแต่มันแค่กายภาพนะการโจมตีกายภาพไม่การโจมตีพลังงานก็แร็กมันไม่ใช่การโจมตีพลังงานแล้วมันกายภาพหมดเลยอ่ะมันก็ทำให้ศัตรูเนี่ยบางนิ่มขึ้นเยอะก็ตีธรรมดาก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เขาเรียกว่าใส่สกิลไปนิดหน่อยมันก็จุกอ่ะเพราะว่ามันเจาะเกาะเราเยอะมากลืมบอกว่าสกิลของแร็กเนี่ยมันจะต่างกับตัวที่ไม่ใส่ชุดนิดหน่อยการออกในมิชั่นก็คือมันจะเปลี่ยนจากการออกดาบเนี่ยมันจะเป็นใช้ดาบที่อยู่ข้างหลังแทนเนี่ยสังเกตดีนะครับคุ้นๆไหมเนี่ยถ้าใครเคยเล่นเกม God of War เนี่ยใช่เลยเนี่ยเปลี่ยนสีผิวเนี่ยเครโทสเนี่ยเลยโลนซ่าคาทาคาทูเทพเลยเนี่ยแล้วดาบข้างหลังนี้เหมือนไปขโมยกัดเบอร์เซอร์เกอร์มาหรือเปล่านี่ใหญ่มากก็สกิล2เขาก็ปรับใหม่ให้มันโจมตีกว้างขึ้นแล้วก็เพิ่มดาเมจอะไรต่างๆก็มันเป็นรายละเอียดยิบย่อยอ่ะเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ไว้ข้างล่างพวกรายละเอียดที่แบบไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายอ่ะเดี๋ยวมันเยอะเพราะมันปรับเยอะก็สกิล6ดาวก็ดูสกิล6ดาวของเขาด้วยแล้วกันที่เพิ่มเข้ามาก็เป็นสกิลนี้สกิล6ดาวครับรู้สึกจะปรับสกิล4ด้วยนะสกิล4นี่ปรับไม่ได้เพราะชุดนะปรับทุกทั้งไม่ใส่ชุดแล้วก็ใส่ชุดก็คือปกติสกิล4ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะแค่กระทืบพื้นแล้วจบเลยแต่อันนี้คือปรับใหม่คือโดดขึ้นไปก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยกระทืบพื้นแบบไม่ใส่ชุดก็เหมือนกันคือมันต่างกันนิดเดียวใส่ชุดก็ไม่ใส่ชุดพวกแอนิเมชันอ่ะเห็นปะนี่ก็เปลี่ยนเป็นมีแทนแอนิเมชันการโจมตีปกติเนี่ยเขาก็ปรับใหม่แต่ผมจำไม่ได้ว่าแบบเก่าเป็นยังไงก็จำคิดซะว่ามันปรับใหม่ดีขึ้นแล้วกันต่อไปอะไรRocket Raccoon ชุด Rocket Raccoon All New All Different เนี่ยเปลี่ยนอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็เปลี่ยนตัวไอคอน2ไอคอนก็คือตัวสกิล2แล้วก็สกิล3ตัวเอฟเฟคของชุดเอฟเฟคของชุดจะเพิ่มจำนวนของสกิลระเบิดที่เราวางได้ของสกิล3จากแต่ก่อนเนี่ยมันวางได้แค่3ลูกมันจะโยนเป็น5ลูกมานี้แล้วสกิล2เปลี่ยนใหม่จากแต่ก่อนยิงเป็นลูกเป็นบลาสเป็นพลังงานอ่ะตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นยิงมิสไซล์2ลูกนี่ประมาณ2 3 2กิโลวัตต์1 2 3 4 5ลูก1 2 3 5ป่ะ1 2 3 4 4 4 4 4ลูกเดี๋ยวใครกันนี่โลกิของเราชุดเลดี้โลกิชุดเลดี้โลกิเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนนิดเดียวไม่เปลี่ยนนิดเดียวมันก็ไม่ได้เชิงเปลี่ยนเดียวมันก็เปลี่ยนนั่นแหละแต่ตัวก็เปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนนั่นแหละอ่ะไม่นิดหรอกเปลี่ยนเยอะอยู่ก็อย่างแรกก็เพิ่มฟรีดเอฟเฟคทูสเปกเตอร์โบว์สกิลสเปกเตอร์โบว์สกิลก็คือสกิลหนึ่งของเราจะเพิ่มเอฟเฟคฟรีดเข้าไปเอฟเฟคฟรีกับเอฟเฟคโคนี่คนละนะโคดาเมจนี่มันจะเป็นแบบที่ลดเลือดเป็นน้ำแข็งเรื่อยๆอ่ะที่จะมีผลเกียร์มีผลกับเกียร์น้ำแข็งที่เพิ่มดาเมจน้ำแข็งแต่ว่าฟรีเนี่ยจะเปิดสกิลสตันเหมือนของพวกสไปดี้ที่แบบจับใยอะไรเงี้ยดูนะไอ้แข็งเลยครับเป็นเจอโลกิใส่ชุดผู้หญิงนี่แข็งกันหมดเลยมันต้องแข็งอยู่แล้วใช่ไหมเจอแบบนี้ก็กลายเป็นสาวดุ้นไปแล้วนะครับโลกิของเราแข็งแข็งจริงๆจ้ะก็หมดกันเลยแล้วหรือยัง1 2 3 4อ่ะหมดกันไปแล้วเจอชุดใหม่ต่อไปดูตัวใหม่กันออกไปข้างนอกก่อนไปดูพวกสกิลพาสซีฟกับตัวสกิลลีดเดอร์ฮักโชว์แล้วกันผมเรียกฮักโชว์แล้วกันนะเรียกง่ายๆก็สกิลเขามีอะไรสกิลเขาก็ปกติพาสซีฟกายภาพปกติดีจะไม่ปกติก็ตรงที่ผมสงสัยตรงพาสซีฟนี่แหละพาสซีฟของเขาคือ
เมื่อถูกโจมตีมีโอกาส 10% ที่เราเนี่ยจะได้รับบัฟบวกพลังบวกการหลบหลีกทักษะการหลบหลีกเนี่ย 16% ซึ่งแปลกดีเพราะว่าเท่าที่ดูตัวละครในสายฮักมาเนี่ยไม่ค่อยมีตัวไหนที่เหมือนจะเล่นสายผิวนะแต่เล่นได้แต่ผมก็มาลองนะเล่นหลบหลีกตัวใหญ่แล้วหลบแปลกๆดีเนาะผมว่ารู้ขัดกับขนาดแต่ถามว่าโอเคไหมมันก็โอเคนะมันเพิ่มเยอะแต่การใช้งานจริงก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็ส่วนสกิลลีดเดอร์เนี่ยบวกคริติคอลเรท 1% แล้วก็บวกคริติคอลดาเมจอีก 1% ก็บวกอัตราคริกับบวกคริดาเมจนั่นเองแล้วคือที่บอกค่า 1% เนี่ยคือตอนที่อัพ1ดาวนะถ้าอัพตอน6ดาวดาวแดงเนี่ยจะบวก 6% อ่ะตอนนี้ก็เราไปดูสกิลการแอนิเมชั่นสกิลกันดีกว่าว่าเป็นยังไงมานี่แปลงร่างโชว์ yes เท่นะเท่เปิดตัวเท่ดีปั๊บโดยรวมก็ผมว่ามีโอกาสที่จะโดนกาดเบรกได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าสกิลก็ลีลานิดหน่อยแต่ถ้าก็โอเคนะแต่ต้องดูการใช้งานอีกทีหนึ่งอ่ะผมว่าดูแล้วเหมาะจะนำไปลงด่านเคลียร์มอนมากกว่าแต่ไม่แน่อาจจะโหดในประลอง PVP ทำลายแพทเทิร์นอะไรก็ได้นะก็ประมาณนี้ฮักตัวใหม่เราไปดูสกิล6ดาวที่เข้ามาที่เหลือดีกว่ามีอะไรบ้างนอ6ดาวเมื่อกี้ให้ดูฮักไปแล้วสกิล6ดาวฮักเสร็จอ่ะดูเรทฮักกันเรทฮักบอกเลยว่าแม่งดาเมจแรงมากแล้วเนี่ยป๊อปป๊อปป๊อปคือแบบคิดดูนะมันตีขนาดเนี้ยแล้วมันเป็นคือการโจมตีทุกอันของเรดฮักถ้าผมจะไม่ผิดนะสกิลทุกสกิลเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนมันเป็นความเสียหายไฟแทบจะทั้งหมดเลยไม่รู้ว่าจะทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือมีกายภาพหลุดมาดูก่อนนะนี่โอ้ไฟหมดเลยแล้วคือดูการจำนวนการจำนวนฮิตเมื่อกี้มันตกแบบแรงแล้วสกิลลีดเดอร์บวกไฟ 60% เจอเกียร์อีกเกียร์มันเต็มที่50ใช่ปะเนี่ยผมเดี๋ยวไม่ใส่ผมใส่46ไว้ก่อนก็100อีกเบอร์บวกอีกเท่าตัวใช่ปะอีกเลย 100% ไปเลยอ่ะโอ้ก็เยอะนะก็ประมาณนี้เลยฮะต่อไปได้ฮักบัสเตอร์ฮักบัสเตอร์สกิล6ดาวนี่เป็นอีกตัวที่ปรับใหม่แล้วโอเคขึ้นไม่เหมือนบางตัวที่ปรับซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่นั่นแหละเดี๋ยวไปจะไปรีวิวต่อไปแหละตัวต่อไปนั่นแหละนี่ดูสกิลเขาจะมีโอกาสที่จะไม่ให้มีโอกาสดิจะล็อกศัตรูไว้ด้วยนะจะติดล็อกไว้แล้วก็คือฮิตมันเยอะมากอ่ะดูดิคือท่าทางเนี่ยผมว่ามันเหมาะจะเอาไปลงเก็บแต้มกิลคือมันโดดหนีศัตรูไงมันไม่ได้พุ่งเข้าไปแล้วสกิลหมู่คือมันเหมาะนะผมว่าเหมาะกับแบบเดินต่อเรื่อยเดินต่อเรื่อยเดินต่อเรื่อยแล้วยังมีสกิลการกายภาพอีกนะเหมาะนะก็ลองไปปรับใช้งานดูผมก็ว่าจะปั้นอยู่ตรงนี้แต่ก็คงต้องเอาตัวอื่นก่อนรอดูไปก่อนช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาด้วยก็ดูไปก่อนผมก็ใส่ของง่อยๆอ่ะไม่ได้อะไรโหดเลยมาก็6ดาวทิ้งไว้ตั้งนานแล้วแหละต่อไปอะไรล่ะเชื่อเข้ามาอ้าวกัปตันมาเวลของเราในชุดมิสมาเวลก็สกิล6ดาวที่เข้ามาจะเป็นสกิลเขาเรียกอะไรสกิลบัฟให้เราอ่ะเผื่อไม่ให้สกิลทำดาเมจอ่ะก็เมื่อมีบัฟเนี้ยสกิลคูลดาวจะลด 5% สกิลคูลดาวของรู้สกิลอ่ะจะลด 5% แล้วก็จะบวกดาเมจให้เรา 6% ผมไม่รู้ว่าถ้าอัพสกิลแล้วมันจะเพิ่มอะไรบ้างถ้าอัพก็จะเพิ่มนะนี่ซึ่งตอนนี้เรียกว่า3เดือนมันบวกแค่นี้
เนี่ยประมาณนี้ก็แล้วอะไรบวกความป้องกันบวกสปีดเหมือนจะทำให้สกิลแต่ละสกิลเนี่ยมันเปลี่ยนเอฟเฟกต์เปลี่ยนอะไรดูแรงขึ้นด้วยแต่เหมือนเท่าที่อ่านดูในกลุ่มทั้งของกลุ่มของผมที่ผมอยู่แล้วก็กลุ่มต่างประเทศเนี่ยรู้สึกว่าสกิลมันยังจะบั๊กอยู่คือพอใส่บัฟไปเนี่ยสกิลมันเบาลงกลับเบาลงไม่ได้แรงขึ้นเลยแทนจะแรงขึ้นมันเบาลงอีกอย่าดูนะเนี่ยสกิล2มันเปลี่ยนนะสกิล2มันมีเอฟเฟกต์ปกติมันแค่2ฮิตปุ๊บอันนี้เนี่ยปกติมันแค่2ฮิตคืออันนี้คือมันมีเอฟเฟกต์พลังงานพุ่งขึ้นไปกับพื้นด้วยสกิล3ผมไม่แน่ใจว่ามันใหญ่ขึ้นหรือเปล่านะไม่รู้ว่ามันผมอาจจะใหญ่ขึ้นนิดดูนะเขาใหญ่ขึ้นปะเทียบกันใหญ่ขึ้นด้วยสกิลปุ๊บระเบิดพอเปลี่ยนร่างว่าดูมีแต่เขาว่ามันบั๊กตรงมันเบาลงอ่ะผมยังไม่ลองแต่เท่าที่ดูก็น่าจะเบาลงจริงแล้วแหละดูคนอื่นนะไม่ได้ลองเองเดี๋ยวได้ล่ะอีกตัวหนึ่งแบ็กดูไปแล้วเดี๋ยวสตาร์ลอร์ดสกิลเขาเนี่ยมาเป็นชื่อเพลงเลยก็นะเป็นตัวที่ปรับมันก็ไม่แรงขึ้นอ่ะมันปรับเหมือนมันเล่นเอาเท่อ่ะตัวเนี้ยสกิลมันดูเท่อ่ะแต่มันไม่ได้แบบแต่เอาไปใช้งานได้จริงนะเนี่ยคำแองเกลิปเนี่ยชื่อเพลงหรือเปล่าไม่รู้น่าจะใช่เลยมั้งเพลงนะมาเนี่ยเพลงมาแล้วก็นะเอาเท่อย่างเดียวไม่ได้แบบไม่แรงเลยเพราะเห็นคนที่เขาปั้นไว้เกียร์บวกอย่างเยอะนะแต่ก็ไม่แรงอะไรเลยต่อไปเดี๋ยวผมขอเปิดโน้ตแป๊บใช่ใช่เป็นเพลงต่อไปอะไรล่ะปรับเลยเนาะแล้วก็ปรับบาลานซ์ตัวละครเล็กๆน้อยๆ15ตัวเยอะนะจะให้อ่านหมดก็คงคลิปนี้มันจะยาวอ่ะแต่ผมจะบอกคร่าวๆแล้วกันอย่างฮักเนี่ยก็จะที่บอกปรับ15ตัวนะตัวแรกฮักปรับอะไรฮักปรับที่บอกว่าการโจมตีปกติกับเวลาอยู่ศัตรูอยู่ไกลจะพุ่งเข้าไปโจมตีอย่างแรกแล้วก็ปรับสกิลแอนิเมชันของท่า Hack Smash Hack Smash คือนี่เอามันปรับคือเพิ่งสกิลเพิ่งมาก็ปรับแล้วหรอปรับเร็วเนาะอะไรอะเรนฮักก็ปรับสกิลต่างๆตลอดก็ปรับสกิลเร็วแล้วกันฮักบัสเตอร์จะมีนี้มันก็ไม่เข้าใจก็เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ตัวเต็มไว้ข้างล่างว่าปรับอะไรบ้างอะไรยังไงลองเข้าไปอ่านดูกันก็ได้เพราะว่ามันปรับยิบย่อยๆอ่ะไม่ค่อยมีผลกับตัวละครมากเท่าไหร่บางตัวนะอย่างเอาจอนมีเปล่าเอาจอนนะเอาจอนถ้าจำได้ตัวรีวิวอัปเดตที่แล้วเนี่ยผมพูดไปแล้วว่าเอาตอนมันปรับบวกเลือดของลูกน้องตัวเองที่เรียกมาใช่ปะแพ็คนี้มันก็ปรับอีกเอาอย่างแสดงว่ามันปรับแล้วมันไม่ได้โหดขึ้นเลยใช่ไหมยังไงต่อไปดูกันที่ตัวเมนูเขาบอกว่ามีปรับที่เมนูก็บอกไปแล้วอ่ะหมดปรับไวร้ายนี่ลืมบอกตัวแพ็คตัวใหม่เนี่ยของโชว์เนี่ยมันมีดรอปในหมดปรับเวลาที่เพิ่มมาใหม่นะของอันที่3อันที่4อันที่อันใหม่3อันอ่ะแต่อันเก่าไม่มีนะมีเฉพาะอันใหม่เห็นปะอันเก่ามันไม่มีนี่มันเริ่มมีดรอปอันใหม่ซึ่งหมดปรับเวลาอ่ะเขาปรับใหม่นะคือปกติแล้วมันจะให้รางวัลประมาณเท่าไหร่วะ5 6 6 5 6อันถ้าจำไม่ผิดนะ6ถึง7 6 5 6 7ประมาณนี้แล้วปกติแล้วมันไม่ต้องทำตามเงื่อนไขพวกนี้ใช่ไหมมันไม่มีเงื่อนไขมันก็ได้เลยประมาณ6อันแต่ตอนเนี้ยเขาปรับใหม่คือถ้าเราจะเอารางวัลโบนัสพวกเนี้ยเราต้องเอาฮีโร่ที่เขากำหนดเนี้ยลง
ลงแล้วเคลียร์ได้ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเอาลงไปแล้วผมแพ้ผมก็มันจะเปลี่ยนตัวสุ่มตรงเนี้ยใหม่นะลองดูกันอันนี้ลงแป๊บๆนะไม่ได้จริงจังก็จริงจังก็ได้ว่าให้เป็นทีมโบนัสแล้วกันโบนัสตัวเนี้ยไม่รู้อันนี้กันเอาให้มันเป็นทีมโอ้ยโอ้จะครึ่งชั่วโมงแล้วจะมีใครฟังถึงตอนนี้ป่ะเนี่ยอ่ะโลกิอนี่ตีครั้งเดียวนี้ร่วนเลือดรถเกือบเครื่องเลยเนี่ยดูดิผมไม่ได้ซิ้วผมไม่ได้ปัดเอ้ยไม่ได้ปั้นโหดอะไรด้วยมีอย่างนี้โอ้มีจักรละอ่ะถ้าใครสังเกตตะกี้คือตอนที่ซิ้วใกล้ตายเนี่ยมันจะมีตัวลูกศรขึ้นมาแนะนำใช่ไหมว่าให้เปลี่ยนตัวละครซึ่งอันนั้นก็เป็นการปัดใหม่เหมือนกันที่เขาแนะนำให้เราเปลี่ยนตัวละครเมื่อเนี่ยแต่จริงๆตัวนี้ก็จริงใช่ไหมเนี่ยเอาแข็งได้ไงโอ้เจอผู้ชายยังแข็งเนี่ยเห็นป่ะลูกศรเห็นลูกศรป่ะเนี่ยลูกศรข้างๆเนี่ยคือเขาแนะนำให้เราเปลี่ยนตัวละครโอ้สไปดี้นี่เจอผู้ชายยังแข็งเลยนะครับผู้ท่านผู้ชมป๊อปป๊อปตายแล้วไม่ได้ปั้นเลยเอามาให้เป็นทีมโบนัสอ่ะก็เล่นให้ดูเฉยไม่เล่นจริงจังนะแต่เล่นจริงจังก็คงสู้ไม่ได้เหมือนเดิมโหดมากโอ้โหดูดาเมจพี่เขาสิครับตายจ้าก็เนี่ยถ้าเอาที่ผมแนะนำนะผมว่าตอดบอสไปเรื่อยดีกว่าแล้วคือผมไม่รู้ว่าแพ้แล้วอ่ะตัวโบนัสนี้จะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนจริงด้วยแพ้แล้วโบนัสเปลี่ยนมันต้องตอดไปเรื่อยแล้วมาดูตอนสุดท้ายอ่ะว่าแม่งมันได้ยากจริงๆนะเพราะว่าคือตอนแรกถ้าเกิดเราเอาลงตามนี้ใช่ปะลงอันแรกแรกปุ๊บอันแรกปุ๊บเราต้องเหมือนบังคับให้เราลง3อันอ่ะเพื่อเอาโบนัสไม่รู้มันดิงงกับการอัปเดตอย่างนี้จริงอ่ะก็จะลงอะไรยังไงก็ไปวางแผนเอาเองนะผมก็ยังไม่ได้ลองวางแผนอะไรเลยก็ลองสำหรับใครที่มีเขาเรียกว่าแผนการในการลงเด็ดๆก็ลองมาแชร์ได้นะครับส่วนตัวเดลี่มิชชั่นหรือภารกิจประจำวันเนี่ยที่หรือดันฟาร์มหินที่เพื่อนเรียกกันง่ายๆก็เพิ่มด่านมาก็คือเป็นด่าน6ซึ่งด่านนี้เนี่ยมันจะเพิ่มมอนเวลมอนให้เป็นเวล60ด่านเก่าจะเป็น52ด่านใหม่มาเป็น60แล้วก็มีโอกาสดรอปหินสีรุ้ง3ดาวด้วยซึ่งอันเก่าเนี่ยมันไม่มีโอกาสดรอปนี่เห็นป่ะนะก็ดีนะแล้วก็ได้ตังค์เยอะด้วยก็ลงๆกันไว้รีบปั้นแล้วก็รีบลงซึ่งมันไม่ได้โหดอะไรมากหรอกเวลมอนเพิ่มเนี่ยมันก็ไม่ได้โหดอะไรขึ้นเท่าไหร่หรอกผมว่ามีตัว60ตัวเดียวก็ลงได้แล้วมีอะไรอีกนี้ด้วยเปลี่ยนโหมดทีมอัพเพลเยอร์เพลเยอร์ไม่มีเพลเยอร์ทีมอัพเพลก็ถ้าเกิดเราอย่างแรกเลยคืออะไรถ้าเกิดเราเป็นหัวเนี่ยเป็นหัวห้องอ่ะเราจะมีสกิลลีดเดอร์ขึ้นมาเห็นปะนี่ลีดเดอร์เนี่ยเป็นหัวห้องนะแล้วเรายังได้เห็นปะสกิลทีมโบนัสทีมมาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวจะได้เขาด่าเพราะสกิลทีมไม่กดให้เขาสกิลทีมมาด้วยก็คือเมื่อกี้ถ้าเห็นนะก็คือมันจะเหมือนลงด่านเลยก็คือมีทั้งสกิลลีดเดอร์สกิลโบนัสทีมแล้วอีกอย่างเขาปรับใหม่นะสำหรับผู้เล่นที่ชอบไม่ชอบเกรียนเลยเขาปรับเพื่อเอาใจผู้เล่นพวกนี้ก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรผู้เล่นที่เมื่อเราเจอคนที่เขาเข้าไปเล่นแล้วเขาไม่ตีมอนให้เราคือยืนดูเฉยๆแหละมันว่าปล่อยเราตีไม่ได้สนใจอะไรคือแบบรอของรางวัลอย่างเดียวคือคนพวกนี้จะถูกเตะออกทันทีโดยอัตโนมัติแต่ผมไม่รู้ว่าเขาไม่ได้บอกนะว่าไม่ขยับหรือไม่ตีเป็นเวลากี่วิเท่าไหร่อะไรถึงจะเตะออกแล้วเตะออกนี่คือเตะออกนะแต่ว่าตัวละครที่เขาเอาเข้ามาเล่นยังไม่ออกนะเตะเฉพาะผู้เล่นออกงงผมก็งงนั่นแหละซึ่งตัว AI หรือว่าบอทเนี่ยมันจะเล่นตัวฮีโร่ตัวนั้นให้แทนซึ่งไม่ต้องห่วงว่าพอเตะออกปุ๊บมันจะเหลือเราแค่2คนมีเหลือคุณกับคนในทีมอีกคนนึงตีซึ่งอาจจะสู้ไม่ไหวหรืออาจจะต้องใช้เวลาเยอะกว่าเดิมไม่ต้องห่วงคือบอทเขาจะเล่นไว้ให้ไปดูที่อะไรล่ะอ๋อลืมกลับไปดูนี่ตัวโหมดปรับไวรัสหรืออะไรนี่ก็ตามแต่แหละคือเวลาเคลียร์ด่านไปแล้วเนี่ยจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกให้ดูเนี่ยติ๊กถูกก็สำหรับคนที่เหมือนเผื่อคน
ลืมดูลืมสังเกตเพราะว่าตัวเลขหนึ่งตรงเนี้ยมันดูยากก็อาจจะช่วยให้คนสังเกตได้ว่าเฮ้ยตีด่านนี้ไปยังวะอะไรประมาณเนี้ยก็ดูสะดวกสบายขึ้นเยอะกว่าแต่ก่อนแต่อีกล่ะปรับบทที่9กับบทที่10ใหม่ก็คือบทมันตอนแข่งที่แล้วปันปรับแค่บทที่1ถึง7บทที่8คือให้มอนมันออกมาเยอะขึ้นแล้วออกมาเร็วขึ้นใช่ไหมตอนนี้มันปรับบทที่9บทที่10ก็คือมอนมันจะออกมาแบบทีเดียวเยอะๆแล้วก็กองกันให้เราใส่สกิลปุ๊บหายอะไรประมาณเนี้ยมันจะทำให้เราจบด่านไวขึ้นอะไรล่ะตัวมาพูดถึงตัวแลนด์แบทเทิลหรือพันธมิตรสงครามพันธมิตรก็เขาปรับใหม่นะว่าการลงสงครามพันธมิตรเนี่ยมันจะมีเวลาจำกัดก็คือ20นาทีซึ่งถ้าเกิน20นาทีไปแล้วถ้าเกิดครบ20นาทีมันจะตัดจบเลยไม่ว่าเราจะอยู่ช่วงไหนหรือช่วงไหนแล้วเพื่อนบางคนเวลาตายเงี้ยมันจะขึ้นหน้าจอมาฟึบฟึบขึ้นมาว่าให้เรียกตัวลงต่อใช่ไหมซึ่งถ้าตอนที่ขึ้นหน้าจอนั้นขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่นับเวลานะแต่ถ้าคุณกดเพจกดตัวไอคอนตัวฟันเฟืองข้างบนเนี่ยเวลาอยู่ในด่านเนี่ยมันเวลายังจะนับถอยหลังต่อนะประมาณว่าเหมือนว่าตอนคุณแพ้มันจะให้โอกาสคุณเลือกว่าเอ้ยจะลงตัวไหนก็ดีหรือตัดสินใจว่าจะออกดีไหมหรือยังไงมันเลยไม่ลดเวลาที่จับเวลา20นาทีให้ประมาณนี้แล้วก็อะไรล่ะออโต้เพย์เขาบอกว่าเมื่อเราเล่นโหมดสเปเชียลมิชชั่นเนี่ยมันจะเอามันมีปกติมันจะมีคำถามว่าเมื่อเราเล่นครบ 100% มันจะมีขึ้นว่าจะเล่นต่อหรือหยุดมันบอกว่าเอาออกจากตัวเลือกแล้วก็มันจะออกจากตัวเลือกแต่ว่ามันแต่เมื่อเราครบร้อยอ่ะมันจะหยุดออโต้รีพีททันทีแล้วมันจะถามว่าเราต้องการจะมันจะถามแค่ว่าเราต้องการจะเปิดหมดเปิดหมดลงไม่จำกัดอย่างเดียวไหมคือหมดเปิดโนมินลิมิตไหมปกติมันจะถามว่าจะเล่นต่อหรือจะหยุดแต่พอครบร้อยจริงเนี่ยมันถามจะถามแค่จะเล่นต่อไม่ใช่จะเล่นต่อมันจะถามแค่จะเปิดโหมดโนลิมิตแล้วลงต่อเลยไหมจะถามแค่นี้ไม่ถามว่าจะหยุดเล่นหรือว่าจะเล่นต่อไหมมันจะหยุดให้อัตโนมัติเลยแล้วค่อยแล้วถามว่าจะเปิดโหมดโนลิมิตไหมแค่นั้นงงไหมพยายามฟังสไลด์ผมนะผมไม่ค่อยเรียนคำพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไอ้หลักการขายของเขาก็ปรับใหม่ดูอีเวนทอรี่กันการขายของเขาปรับให้ตัวเราสามารถขายหลายอย่างเนี่ยในหลายอย่างเราไม่ต้องมากดเนี่ยกดอันเก่ามันพิมพ์หรือกดเลื่อนอย่างเงี้ยทีนี้ทีนี้อย่างเงี้ยไม่ได้เราเลื่อนได้เลยอย่างนี้หรือว่าเรากดออทีเดียวอย่างนี้เลยก็ได้ซึ่งมันปรับทั้งในการขายของแล้วก็การใช้ชิปเพิ่ม XP ตัวไหนยังไม่ได้ไม่ตันวะนี่การใช้ชิปเพิ่ม EXP แต่ก่อนเนี่ยมันต้องกดค้างนี่ใช่ป่ะแล้วก็ปล่อยมันไหลเรื่อยๆเรื่อยๆคือกดค้างจนมือหงิกอ่ะจนเมื่อยนิ้วดีกว่าเมื่อยนิ้วแต่เดี๋ยวนี้มันสามารถกดแม็กทีเดียวแล้วมันก็ใช้ทั้งหมดทีเดียวจบอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็สะดวกสบายกว่าแต่ก่อนซึ่งผมคิดว่าฟังก์ชันเนี่ยคนมีตั้งนานแล้วไปละแล้วก็อันนี้ก็ปรับใหญ่เหมือนกันไอตัว assemble point หรือไอแต้มเนี่ยแต้มรูปมือจับมือกันเนี่ยตอนเนี้ยเขาปรับใหม่ให้เราส่งได้เฉพาะคนที่เป็นเพื่อนในเกมเท่านั้นตรงไอคอนใน Facebook เนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่มีขึ้นให้คำว่าเซนในเนี่ยเซนออไม่มีแล้วคือมันจะให้ส่งเฉพาะเพื่อนที่เราเป็นเพื่อนในเกมคือ50คนนี้เท่านั้น50คนนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่ส่งไม่ได้เพื่อปกติมันส่งเพื่อให้เพื่อนใน Facebook ได้ใช่ปะทีนี้ไม่ได้แล้วก็ตัวเลือกไบโอฟรีจากกล่องเนี่ยกล่องที่มันให้ฟรีในแต่ละวันเนี่ยเห็นป่ะของผมมี5ชั่วโมงใช่ไหมเนี่ยปกติแล้วเราสามารถเก็บได้เวลามันได้มาเก็บได้unlimited อันนี้คืออันเก่าที่ผมเปิดไปก่อนที่จะแพ็คแต่อันใหม่ที่ผมเพิ่งเปิดเนี่ยมันจะหมดอายุภายใน24ชั่วโมงตอนนี้เหลือ12แล้ว
คือก็ได้มาก็รีบใช้เลยก็ได้เพื่อเอาชัวร์อย่าเก็บไว้นานเดี๋ยวลืมแล้วมันหายไปมันกลับมาไม่ได้นะประมาณนั้นไอ้ล่ะแล้วการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนของตัวแล็บปกติแล้วตัวแล็บเนี่ยเวลาหินมันเนี่ยประมาณเนี้ยหินมันเก็บได้มันก็จะแจ้งเตือนใช่ปะซึ่งปกติอ่ะไม่ปกติมันจะไม่ต้องเต็มมันก็แจ้งเตือนเวลามัน1,500เก็บของผมเวล15ใช่เก็บครั้งแรกมันเก็บได้1,500ซึ่งมันจะแจ้งเตือนตลอดแล้วมันจะขึ้นว่าเก็บได้แล้วนะเก็บได้แล้วนะอยู่ข้างบนหัวเนี่ยซึ่งบางทีมันก็บางคนเขาจะรำคาญบ้างหรือยังไงไม่รู้ตัวเกมเนี่ยเขาเลยปรับให้มันแจ้งเตือนทีเดียวคือตอนเต็มเลยว่าเต็มแล้วนะรีบมาเก็บอะไรประมาณนี้แล้วเหมือนกันตัว warp device เนี่ยที่มันเราส่งฮีโร่ออกไปทำภารกิจอะไรต่างๆมันจะแจ้งเตือนเราให้มาเก็บก็ต่อเมื่อภารกิจทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดนะไม่ใช่ทั้งหมดที่มีนะทั้งหมดที่เราส่งออกไปแล้วมันสำเร็จทุกอันแล้วมันถึงจะแจ้งเตือนคือเสร็จอันเดียวปกติมันเสร็จอันเดียวมันก็แจ้งมาเก็บได้แล้วนะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนใหม่เป็นต้องสำเร็จทั้งหมดต้องแบบเสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมดที่เราส่งออกไปแล้วแล้วกลับมาแล้วทั้งหมดที่เราส่งออกไปไม่ใช่ทั้งหมดที่มีนะมันถึงจะแจ้งเตือนเราตอนนี้ไอ้วาในปรับพวกรางวัลความสำเร็จต่างๆใหม่ซึ่งปรับเป็น2 เท่าบางอย่างใช่ปะอย่างแรกเลยการบวกหินใน SO ก็เพิ่มจาก 3,500 เป็น 7,000 ก็เพิ่ม XP เท่าเดิมแล้วก็ตัวโหมดปรับไวร้ายเพิ่มจากเดี๋ยวบอกนะเนี่ยเพิ่มจากตัวเพิ่มจากได้ทอง5,000กับได้ P410เป็นได้ตั๋วเคลียร์3อันแทนก็อาจจะดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตั๋วขาดแคลนเพราะไม่มีด่านมันไม่ดรอปตาม Dimension Rift แล้วอะไรล่ะการส่งแต้มให้เพื่อนเนี่ยเพิ่มรางวัลเป็น2เท่าจาก5,000เป็น 10,000 แล้วอะไรล่ะส่งค่าภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์ปรับรางวัลใหม่เพิ่มตังค์หมดเลยเพิ่มเป็น 20,000 30,000 ก็ดูกันว่าผมจะไม่พูดแล้วกันว่าเพิ่มเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็เพิ่มจากประมาณแบบ10,000กว่า10,000บางอันก็10,000บางอันก็12,000เป็น30,000ก็เยอะนะเยอะกว่าเดิมเยอะเลยแหละแล้วก็มีเปลี่ยนจากโหมดปรับไวร้ายเนี่ยเปลี่ยนจากเนี่ยตัวปรับไวร้ายเขาจะเปลี่ยนให้มันแจกตั๋วมาเลยนี่เห็นป่ะทั้งภารกิจประจำวันแล้วก็ภารกิจตัวประจำสัปดาห์แล้วก็ตัวเดลี่ตัวภารกิจของกิลด์ของหรือพันธมิตรของเรานี่จะแจกพลังงานแทนแต่ก่อนแจกตังค์ตังค์เนี่ยเขาเอาออกแล้วนะแจกตังค์เขาเปลี่ยนเป็นแจกพลังงานหมดเลยทั้งการเคลียร์ทำลายเปลี่ยนเป็นแจกพลังงานหมดเลยทั้งแจก30กับ50เปลี่ยนเป็นการแจกพลังงานหมดแล้วล่ะWhen you try to use special gear at the first time you will get เมื่อเราใส่เกียร์ครั้งแรกมันจะถามว่าว่ามันถอดไม่ได้นะใส่ไม่ได้เว้ยพี่โชว์แม็กจะลองดูใส่เกียร์ให้ดูแล้วกันแม็กมันก็ยังไม่ได้เว้ยยังไม่ได้เหมือนเดิมปักตัวไหนไม่มีเกียร์มันจะถามแล้วว่ามันใส่แล้วถอดไม่ได้นะประมาณนี้แหละยังไงกันปรับใหม่อันนี้ปรับยิบย่อยอีกอย่างลืมพูดไปเลยตัวกล่องที่แลกตามดาแลกเนี่ยโทเค็นช็อปเนี่ยเปลี่ยนใหม่คือตอนแรกตัวนี้เป็นเรดฮักเอาเรดฮักออกแล้วทอมันแทนมีอะไรอีกตัวชอเคออสจากชอตลอดติดเคออสโทเค็นเนี่ยปรับจากฮักเป็นแอนด์แมนแทนประมาณนี้แล้วปรับไม่ใช่ดิปรับจากฮักเป็นแอนด์แมนแล้วมีอะไรวะปรับจากฮักเป็นแอนด์แมนแล้วก็มีแบ็คแพนเทอร์ด้วยปรับจากฮักเป็นแอนด์แมนแล้วก็ปรับจากฮักบัสเตอร์เป็นแบ็คแพนเทอร์แทนมีอะไรเนาะที่หลักๆมีแล้วก็ปรับพวก
บัฟยิบยิบเล็กย่อยเล็กๆน้อยๆซึ่งไม่ค่อยสำคัญเลยเท่าไหร่ก็หลักๆที่ปรับก็มีประมาณนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่เป็นคนไทยแล้วต้องการจะหาคอมมูนิตี้กลุ่มพูดคุยกันก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ด้านล่างคลิปนะครับแล้วก็อะไรล่ะต่อไปคลิปต่อไปผมอาจจะมารีวิวตัวไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจว่าจะทำฮักหรือทำเรทฮักดีก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนขอให้เล่นเกมให้สนุกครับบ๊ายบาย